ฝันโจกพนราชการบิ๊กต่เซ็นแล้วความเคลื่อนไหวคดีของบิ๊กโจกพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่โดนเรื่องรับสวยพนันออนไลน์และฟอกเงินมาถึงจุดสําคัญอีกครั้งเมื่อบิ๊กไต่พลตําตรวจเอกกิจรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเซ็นคําสั่งให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนนี่ต้องเรียกว่าละล้าละละังอีหลักอีเหลือ อยู่พอสมควรกว่าจะลงมือปฏิบัติการได้ถูกที่ฉินนินทาจากผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่นานว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติทํางานแบบสองมาตรฐานดูได้จากกรณีของพันตํารวจโทรคริสปริยเกตตํารวจพ่อบ้านคนสนิทของบิ๊กโจ๊กซึ่งโดนคดีมากกว่าใครทั้งคดีรับสวยและคดีฟอกเงินแต่พันตํารวจโทรคริสกลับไม่ถูกดําเนินการทางวิในัยใดๆรวมไปถึงเมื่อมาถึงตัวลูกพี่ใหญ่พลตํารวจเอกสุรเชษก็ไม่มีอะไรออกมาข่าวว่า ความกล้าของรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกิดขึ้นภายหลังเข้าพบเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงทิ้งเที่ยงเมื่อวันที่18เมษายนก่อนจะกลับมาสอตอชอหยิบปากกาเซงแกรกในช่วงบ่ายบ่ายแทบไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆเพราะสังคมรับรู้อยู่แล้วว่าเป็นไฟบังคับเมื่อพลตำรวจเอกสุรเชษต้องคดีตกเป็นผู้ต้องหาฟอกเงินหรือคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบและกฎหมาย บิ๊กโจ๊กเคยได้ชื่อว่าเป็นแมวเก้าชีวิตเคยเจอหนักๆแต่ก็กลับมาได้แถมใหญ่ขึ้นเป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคราวนี้จะไปไม่กลับหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ต้องรอดูอยู่ข้างหน้าแต่ก็ว่ากันว่าเห็นที่ชีวิตที่10ของแมวจะไม่เกิดเพราะประจับพยานในคดีต่างๆที่ระตัวอาทิฟอกเงินผัพวพันเวพน,นันปรากฏชัดแถมเรื่องบางเรื่องก็โผล่ขึ้นมาฟ้องพฤติกรรมหลบเลี่ยงอำพางเพิ่มเติมอีก,อกต่างหาก ดูอย่างคดีแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเทน็จน่นประไรเรียกว่าคนคำนวณมิสููฟ้าลิขิตจ,จริงๆโจกและพวกทั้งพรรคพวกในปอปชอและเซียนพระคำนวณไวด้ดีตกแต่งบัญชีทรัพย์สินดูเข้าท่าเข้าทีแต่ใครเลยจะคิดว่าอดีตผู้ว่าร้อยตีสมพรกุลวานิชท่านผู้เท่าวย89ปีจะเข้าแจ้งความยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยรู้จักกับโจกเป็นการส่วนตัวตามที่เหยื่อังเมืองชนสมภพไททีรัสเียนเซียนพระพุกว่างขวาง รองนายยกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยแอบอ้างในการสร้างพยานหลักฐานเท็จแจ้งที่มาทรัพย์สินของพลตํารวจเอกสุรเชษกลายเป็นคดีพลิกที่อยู่เหนือการควบคุมของโจกไปอย่างไม่เคยคิดมาก่อนเอาแค่คดีแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จคดีนี้คดีเดียวก็หนักหนาสาหัสปิดชาชีวิตราชการของบิ๊กตำรวจสายมูค,คนนี้ได้เลยมินำซ้าโจกจะพาพาพวกสวยตามเพราะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เก็บหลักฐานให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของปปชสามคนในความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่รวมถึงเสี่ยะเพรียบรย้อยงานนี้บอกได้เพียงว่าหากโจกตำรวจสายมูเชื่อในพิธีกําปัดเป่าสะดอกเคราะห์จึงตะเวงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยพ้นภยัยพ้นคดีก็ควรจะเชื่อด้วยว่ากำเป็นเรื่องของการกระทำสุดท้ายไม่มีใครพ้นกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิยายนะครับนะ